อ่ะกล้องฝั่งไหนครับสีส้มก่อนอ่ะสีส้มฝั่งขวาฝั่งขวามือเราพอยตากล้องสีส้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อจางตุ้งนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทอาร์ทอคโปรดักชั่นครับทีนี้เนี่ยก็คือนำทีมงานของถ่ายทำละครเหมียวยะชับนี่คือผู้กำกับคนฤทธิ์ขอบคุณครับที่เป็นหัวหน้าในรับผิดชอบโปรเจกต์หัวเหมียวยะชับแล้วก็ดาราทุกคนที่ยังอยู่ข้างๆผมประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นญี่ปุ่นคือยังไม่ทันสร้างเลยก็มีดิสทริบิวเตอร์ที่ญี่ปุ่นจองเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็แถบเอเชียประเทศต่างๆนานาตอนนี้ก็คือรอคอยเรื่องนี้ฉายไทยก่อนเพราะกำลังรอแปลซับไทเทิลต่างๆนานามาติดตามถ่ายทำAIS Play ที่เมืองไทยนะครับเนื่องจากมันมาจากหนังสือการ์ตูนที่มันมีความแบบน่ารักมากแล้วก็ในตัวของอนิเมะที่ทางญี่ปุ่นก็เคยทำเอาไว้เนี่ยมันก็มีความน่ารักดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์หนึ่งเลยที่เราจะพยายามเก็บรักษาไว้ให้ได้ก็คือเรื่องของความน่ารักของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของการแสดงหรือเรื่องของเพลงต่างๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยจะมีความแบบโฟกัสที่ความน่ารักคราวนี้คือความยากที่มันต่างจากเรื่องอื่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวละครที่เป็นชาวเผ่าหูนะครับอย่างเจมเองเนี่ยก็จะต้องมีหูแล้วก็ตัวของไบเองอะไรอย่างเงี้ยคือการมีหูเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเทคนิคพิเศษหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำให้ภาพมันดูมีความสมจริงแล้วก็มีความการ์ตูนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นจุดที่ว่ามาจากการ์ตูนแล้วก็มีความแฟนตาซีของความเป็นชนเผ่าหูนี่แหละฮะแต่จริงๆก็จะมีแฟนตาซีอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่อยากสปอยมากนะครับก็โดยเอาว่าจะประมาณนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะคริสนะคะเซนเชอรินแทนวีทูค่ะรับบทเป็นจินค่ะครับสวัสดีครับแจ็คกิติชันนะครับผมรับบทเป็นเติมเต็มครับสวัสดีครับเจมส์ครับประภัททรจากขุนจันทร์รับบทเป็นเหมียวครับสวัสดีครับผมไบรท์นะครับธนาพลอัพสติไมตีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นครับสวัสดีครับผมโบโดเชเฟอร์รับบทเป็นอีวานครับก็ของเจมส์นะครับรับบทเป็นเหมียวเหมียวก็จะเป็นตัวละครที่สนุกเฮฮาครับผมแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบประมาณแบบ10กว่าขวบแล้วก็เป็นแมวมาด้วยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่คิดมากแล้วก็มี energy เยอะๆครับผมวุ่นวายครับเติมเต็มนะครับตั้งแต่จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนที่อยู่เงียบจะชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงครับจะเก็บความรู้สึกแล้วก็วันนึงก็ได้รับเหมียวเข้ามาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปครับผมเล่นเป็นไฟเย็นนะครับไฟเย็นก็จะเป็นคนที่อันเลิร์นนะครับชอบแบบว่าหาสิ่งใหม่ๆทำตลอดก็จะเป็นพี่ชายของเหมียวครับก็เป็นคนที่ชอบเล่นบาสนะครับแล้วก็แบบว่าจะใจอ่อนกับอีวานผมโบโร่หลับกดเป็นอีวานครับอีวานเป็นคนนิ่งๆนะครับแต่เหมือนมีพลังอยู่นะครับมีความลึกลับอยู่นะครับแล้วก็ชอบเล่นบาสด้วยนะครับเป็นครูใช่ไหมเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนนี้นะครับเป็น professor สอนภาษาอังกฤษนะครับผมครับค่ะก็ส่วนจินนะคะจินจะเป็นบรรณาธิการนิตยสารนะคะที่เติมเต็มทำงานให้แล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกเป็นโค้ชให้กับมันนี่ด้วยให้มันนี่ฝึกงานมันนี่ก็คือตัวละครของปอใช่ค่ะมันนี่โค้ชไม่ใช่ acting coach เป็นแบบว่าเหมือนกับน้องมันนี่เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาคือจะมาเป็นแบบนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทนิตยสารที่จินทำงานอยู่ค่ะก็เขาจะเป็นคนแบบลนๆหน่อยคาแรคเตอร์ของมันนี่ลนๆแบบว่าขี้กลัวอะไรอย่างงี้ไม่ล้นก็จะเป็นแบบว่าสดใสสดใสค่ะก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมเหนียวเยอัพนะครับจะมาทาง SP นะครับผมเวลา 2:30 นวันอังคารนะครับผมวันที่2นี้เมษาเริ่มแล้วครับยังก็ได้นะครับผมครับผมครับผมก็อยู่ช่วงสงกรานต์พอดีใครไปเที่ยวก็อย่าลืมเปิดซีรีส์เราดูด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ